น้ำใสคืนสู่ชุมชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยนายหนังมนูนกำเนิดทองค่ะช่วงลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยดีเจนายหนังมนูนกำเนิดทองเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมช่วยกันตักเตือนและโลกล้านล้านวัฒนธรรมบ้านเราและสืบทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราสืบทอดยาวนานโอ้ยาตายายให้ไหวของดีของดีแล้วให้ไหวของดีหนุ่ยครับเกิดมาชาติหนึ่งต้องทดแทนแผ่นดินเกิดการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติพบกันอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพต้องบอกว่าท่านผู้ชมด้วยนะตอนนี้เพราะว่ารายการทุกๆรายการทางสวทตรังครับมันมีระบบภาพก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าทาง YouTube นะครับหรือว่าทาง Facebook Live สวทตรังแล้วก็ทางแอปพลิเคชันสวทตรังทางฟังทางคลื่น FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.trangradio.net นะครับท่านผู้ฟังครับว่าหลายช่องทางทีเดียวนะครับวันนี้กับผมศิลปินมนูนกำเนิดทองรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้นะครับมาพูดคุยในห้องส่งวันนี้ไม่ได้โฟนอินมาจากนอกพื้นที่นะครับก็ในห้องส่งสวทตรังที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้เป็นภาพสดๆนะครับท่านผู้ฟังครับว่านี่คือภาพสดๆทีเดียวที่เราได้ชมกันอยู่ในขณะนี้วันนี้ใส่เสื้อสีดำต้องใส่เสื้อแขนยาวตลอดแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าทุกๆปีในช่วงนี้ผมจะรู้สึกว่าครั่นเนื้อครั่นตัวบ้านเราก็เรียกว่าหัวลมอ่ะนะหัวลมแต่พอออกข้างนอกนี่อากาศร้อนนะครับร้อนพอเข้าอยู่ในห้องแอร์ก็เย็นนะครับพอเย็นร้อนร้อนหนาวหนาวร้อนร้อนน่ะก็เรียกว่าหนาวหนาวร้อนร้อนนี่บางครั้งก็อาจจะเป็นไข้ไม่สบายได้เพราะเรื่องราวสุขภาพยังเป็นเรื่องราวที่ต้องดูแลกันมาอันดับหนึ่งนะครับไม่ว่าเราอยู่ในสถานะใดวันนี้ก็ได้แชร์Facebook Live ไปกับทีมงานหลายๆคนก็ถ้าคอมเมนต์มาก็ไม่ได้อ่านนะก็ว่าแค่คอมเมนต์ให้รู้ว่าวันนี้ยังอยู่ที่นี่นะครับสวทตรังกับศิลปินมนูนกำเนิดทองในวัฏจักร365วันก็ผ่านไปวัฏจักรผ่านไปเรื่อยๆวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องราวของวันเด็กวันเด็กแห่งชาติก็ไปร่วมกิจกรรมกับหลายพื้นที่นะครับผมก็ไปร่วมกิจกรรมไปตามหน้าที่ที่เราเคยทำอยู่สมัยเมื่อก่อนพอถึงวันเด็กนี้เราก็ต้องรอคอยนะครับว่าจะได้รางวัลได้ร่วมกิจกรรมได้รับของขวัญแจกรางวัลกันอะไรเหล่านี้แหละครับในวันเมื่อวานก็ที่หมู่บ้านการเคหะชุมชนตรังในฐานะที่อยู่ที่นั่นก็ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ช่วยกันกรรมการหมู่บ้านหัวหน้าการเคหะแล้วก็ผลไปเยี่ยมเยียนที่แถวโคกยางนะครับก็จัดทุกๆปีการที่เรามีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเรียกว่าท้องถิ่นนะก็มันเป็นสิ่งที่ดีครับเวลามีกิจกรรมเนี่ยเราไม่ต้องเข้ามาส่วนกลางให้มันเยอะอยู่ในพื้นที่เลยทำหน้าที่กันไปอบต.เทศบาล
็จัดกิจกรรมกันไปก็เป็นเรื่องราวที่ดีถ้าเรามองในแง่ดีนะครับมีงบประมาณมาบ้างทำกิจกรรมในตำบลของเรานะครับให้ลูกๆหลานๆให้เด็กๆให้เยาวชนกันไปครับเขาเรียกว่านี่คือฟันเฟืองท่านผู้ฟังครับว่าเป็นฟันเฟืองของสังคมนะครับฟันเฟืองเบื้องต้นตัวแรกที่จะนำความเดือดร้อนแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนคือท้องถิ่นนั่นแหละนะครับจะแก้ปัญหาได้ดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่กับผู้บริหารหรือว่าผู้นำที่เราเลือกเข้าไปนี่แหละบางอย่างก็ไม่ถูกใจของพี่น้องประชาชนทุกอย่างหรอกครับแต่ขอให้มีส่วนที่ดีมากกว่าส่วนที่เสียให้มีส่วนดีมากกว่าส่วนที่ไม่ดีอาจจะไม่ได้ดังใจทุกอย่างบอกว่าน้ำไหลไฟสว่างนะครับก็ตอนหาเสียงก็ว่ากันไปอย่างนั้นแต่พอปฏิบัติก็จริงๆนะผมก็เคยมีเพื่อนเป็นระดับผู้บริหารนายกอบต.นายกเทศมนตรีอะไรต่างๆเพราะหลายๆตำบลยกระดับเป็นเทศบาลตำบลไปเยอะนะครับก็ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวในบางครั้งก็คิดได้แต่ทำไม่ได้เพราะขบวนการมันมีหลายอย่างนะครับมันก็มีหลายอย่างนะครับว่าการที่ว่าจะให้ได้ดังใจอันนี้พูดเป็นกลางนะพูดเป็นกลางสำหรับการเมืองท้องถิ่นที่มาเห็นที่ไปเจอไปพบเห็นแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่บางครั้งบางที่ก็ผู้นำไม่เอาใจใส่ไม่ทำให้มันจริงจังขึ้นมานะให้พี่น้องประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างที่ว่ากันไปบางครั้งก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะคนเราคิดไม่เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับว่าอย่าคิดว่าเป็นผู้นำแล้วจะคิดเหมือนกันทุกคนเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติคนเนี่ยก็สร้างความสามารถไว้ให้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนฉลาดแกมโกงบางคนรับผิดชอบบางคนเรื่อยเปื่อยนี่คือสังคมมนุษย์ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่านั้นเรามาพูดเรื่องจริงกันนะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังถึงผมไม่พูดพี่น้องนะครับท่านผู้ฟังก็คิดออกกันอยู่ว่าเรื่องอะไรแต่นี้ในประเด็นของผมที่กำลังพูดว่าเมื่อวานก็เห็นก็เรียกว่าฝ่ายบริหารท้องถิ่นฝ่ายการเมืองอะไรเข้ามาดูแลเด็กๆก็คือถือว่าอบอุ่นนะผู้ใหญ่กำนันนักการเมืองแวะไปเยี่ยมเยียนบ้างก็ยังดีกว่าที่ไม่ไปซะเลยให้รางวัลเด็กๆบ้างไปให้กำลังใจกันบ้างในเมื่อพี่น้องประชาชนได้ไว้วางใจแล้วถึงมีโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเด็กนะครับท่านผู้ชมครับว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องหรอกเด็กก็คือเด็กนั่นแหละเยาวชนไร้เดียงสาในบางครั้งก็ได้รางวัลได้แข่งเกมได้อะไรเขาก็มีความสุขแล้วเป็นสิ่งเป็นวันที่เขารอคอยทุกที่แหละครับหนึ่งก็ต้องได้รางวัลก็ยังดีนะผมไปสังเกตว่าหลายที่ที่พี่น้องประชาชนของเรายังมีน้ำใจนะยังมีน้ำใจให้ของขวัญกันมามากมายเยอะแยะของกินมากมายนี่เขาเรียกว่ายังทำให้เห็นว่าคนไทยเราเนี่ยยังมีน้ำใจกันอยู่อีกเยอะแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มานั้นเอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรถ้าไปช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับใครได้ให้ของขวัญเด็กในวันเด็กเมื่อวานนะผมเองในฐานะที่ไปเห็นมาหลายๆจุดหลายๆที่ก็ขอถือโอกาสนี้นะครับอวยพรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกนี้จงคุ้มครองพี่น้องห้างร้านต่างๆที่ได้ช่วยเหลือของขวัญวันเด็กไปเมื่อวานไม่ว่าที่ใดก็แล้วแต่ขอให้บุญนี้ได้ตอบสนองแก่ท่านขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและครอบครัวตลอดไปนะอันนี้พูดจากใจนะครับผมเองก็ได้ไปเขาเรียกว่าได้เป็นผู้ประสานงานไปช่วยนู่นช่วยนี่นะมอบของขวัญไปบ้างเล็กๆน้อยๆคนละนิดคนละหน่อยตามความเหมาะสมนะครับก็สบายใจแล้วก็วันสำคัญนะครับวันสำคัญที่จะถึงนะวันสำคัญที่จะถึงตรงนี้วันที่16มกราคม
สำหรับผมเองนะครับผมว่าผมก็ต้องน่ากลัวว่าต้องทำหน้าที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างไปเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์ชีวิตดีได้เพราะครูผมมีความเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องมีครูนะทุกคนต้องมีครูเพราะทุกคนได้มีการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมก็แล้วแต่ต้องมีครูทำให้อ่านออกเขียนได้ครูเมื่อก่อนโอ้ยนึกที่เราจำความได้ครับท่านผู้ชมครับว่าลำบากนะไม่ค่อนข้างที่จะไปสอนเด็กสักครั้งหนึ่งฝนตกฟ้าร้องขี่มอเตอร์ไซค์สมัยก่อนที่เราจำได้อันนี้เราอายุมันค่อนข้างจะติดอายุมากไปหน่อยก็เลยต้องพูดเรื่องที่ผ่านมานะครับหลายๆคนนะครับวันที่16นี่วันครูความรู้สึกของครูผมก็ในฐานะที่ถือว่าเป็นครูคนหนึ่งในสังคมนี้ให้ข้อคิดสอนลูกศิษย์ลูกหาในหลายๆด้านที่ผ่านมาบางครั้งความรู้สึกของครูนะเขาจะคิดได้หรือคิดไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ถ้าลูกศิษย์ประสบความสำเร็จนะครับคนที่มีจิตวิญญาณจรรยาบรรณของครูเนี่ยเขาจะมีความสุขนะผมมีความเชื่อว่าอย่างนั้นเดินไปที่ไหนก็เสียแล้วลูกศิษย์มาทักทายอาจารย์คุณครูพวกแค่นี้หัวใจพองโตแล้วนะครับแต่ถ้าลูกศิษย์ล้มเหลวลูกศิษย์ไปทำลูกศิษย์ไปทำตัวไม่ดีบางทีในความรู้สึกของผู้เป็นครูนะก็ไม่ใช่สบายใจแต่แล้วลูกศิษย์ไปได้ดีก็พูดได้เต็มปากเอ้ยเนี่ยฉันเคยสอนคนเนี้ยฉันภูมิใจมันวะที่มันสามารถเอาตัวรอดเป็นคนดีของสังคมได้นี่คือสังคมนะครับท่านผู้ฟังครับว่าวันที่16นี้คือวันครูวันครูที่ทางการกำหนดขึ้นมาแท้ที่จริงเราไหว้ครูได้ตลอดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นวันครูเสมอไปครูที่เคยสอนเราจำได้แต่บางครั้งครูอาจจะจำลูกศิษย์ไม่ได้ทุกคนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เรียกลูกศิษย์เยอะนะห้องหนึ่ง 30-40 คนครูคนเดียวบางครั้งครูอาจจะจำอะไรไม่ได้แต่ถ้าใครคนไหนทำอะไรที่เป็นพิเศษจะเรียนเก่งเป็นพิเศษหรือว่าดื้อซนเป็นพิเศษครูก็จะจำเหมือนกันเกเรเป็นพิเศษครูก็จะจำเหมือนกันในสิ่งเหล่านี้นะครับผมเองก็จำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ป.1 2 3 4 5 6 7 8จนเรียนมัธยมจนเรียนอาชีวะอะไรต่างๆก็จำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับก็คิดถึงก็มีความสุขเราเคยโดนตีตรงนั้นเราเคยโดนทำโทษอย่างนั้นก็คิดถึงก็เป็นความคิดได้แล้วก็มีความสุขว่าชีวิตของครูสมัยก่อนนะลำบากยิ่งปัจจุบันก็ใช่ว่าสบายนะที่ผมมีพวกทีมงานเป็นครูอาจารย์เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ตามเขาเรียกหลักสูตรการศึกษาปัจจุบันนี่มันอาจจะต่างกับเมื่อก่อนครูต้องทำผลงานอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แล้วไปเจอเด็กเยาวชนปัจจุบันนะครับท่านผู้ฟังครับว่าก็เป็นที่รู้กันอยู่ดีว่าเด็กนักเรียนปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนก็ต้องยอมรับอีกแล้วหน่อยแหละตรงนี้นะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะแต่ครูก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะครับหน้าที่ครูจะไปดุด่าว่ากล่าวมากก็ไม่ได้จะใช้ไม่เรียวเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้นั่นครูเองก็ต้องมีครอบครัวนะไม่ว่าครูผู้หญิงครูผู้ชายครูก็ต้องมีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกันก็เลยบางครั้งที่เจอก็ครูมานั่งเครียดนะมานั่งกดดันอยู่คนเดียวครอบครัวก็ต้องทำหน้าที่นักเรียนลูกศิษย์ลูกหาซึ่งเป็นลูกของคนอื่นก็ต้องทำหน้าที่ทีนี้ทีมงานภายในโรงเรียนด้วยกันต้องฟังมีผู้บังคับบัญชามีผู้อำนวยการบางครั้งก็ต้องเจอปัญหาอุดมการณ์ไม่ตรงกันบ้างอะไรเหล่านี้นะครับนี่คือสังคมที่ต้องเจอกันถามว่าทำไมผมรู้ไปทุกเรื่องคือส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนทุกวงการและพอรู้แล้วก็เขามาเล่าให้ฟังมาพูดคุยก็ทำให้รู้ขึ้นมาที่จริงจะอยู่เฉยๆมาพูดก็ไม่ได้ก็เลยปลอบใจเขาไปว่านี่คือสัจธรรมนะเพื่อนอย่าไปคิดอะไรมากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เพราะทุกคนที่เกิดมาลูกศิษย์ลูกหาเราเนี่ยถ้าเก่งทุกคนบ้านเมืองประเทศชาตินี้มันอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามีคนเก่งทั้งหมดถ้ามีคนดีทั้งหมดมันต้องมีคนดีคนชั่วนั่นแหละปนกันไปนะมีคนดีคนชั่วปนกันไปในโลกนี้ย่อมเป็นเช่นนี้ธรรมชาติมันกำหนดมีคนดีทั้งหมดตำรวจก็จะจับใครล่ะว่างงานนั่นสินี่คือสัจธรรมนะแต่หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาของกติกาของทุกประเทศชาติก็ต้องการให้คนเป็นคนดีนั่นแหละไม่อยากให้มีคนชั่วถ้าคนชั่วรบราฆ่าฟันกันอย่างเดรัจฉานเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะคนได้ชื่อว่าเป็นสัตว์อันประเสริฐนะถ้าไม่ยึดหลักธรรมะคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสียบ้างในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็แย่นะไม่ใช่ว่าพอพูดเรื่องธรรมะแล้วบางคนบอกว่าปลงแล้วหลุดโลกแล้ววิเคราะห์ไปต่างๆนานาที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราทำไม่ได้ทั้งหมดก็ทำได้บ้างนะอย่างน้อยนั้นก็ไม่สร้างความเบียดเบียนให้คนอื่นนะแล้วก็ศีล5ปฏิบัติไม่ได้ทั้งหมดก็ได้บ้างนะอย่าบอกว่าทำได้ทุกอย่างเป๊ะ 100%ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ 100% ผมมีความเชื่อว่าอย่างนั้นเหลือเกินฉะนั้นสังคมต้องการคนดีประเภทไหนนะคำว่าดี 100% เราต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่มีหรอกครับท่านผู้ฟังครับว่าจะให้ดี 100% เราอย่าพูดได้เป็นการพูดเท็จไปเลยทำให้ได้มากที่สุดนะครับทำความดีให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าทำดีไม่ได้ดีบางคนบอกว่าทำตายแล้วไม่เห็นได้ดีทำความดีเราต้องใช้เวลานานนะครับนานนะครับพอทำความดีไปปั๊บวันนี้ก็บอกว่าเอ้ยคุณทำดีแล้วถูกทำดีแล้วพอสักวันหนึ่งไม่ถูกใจของบางคนบางกลุ่มอ๋อไม่ดีขึ้นมาอีกแล้วต้องทำใจนะต้องทำใจการนินทาว่ากล่าวมีอยู่ในทั่วทุกสังคมทุกวงการฉะนั้นอย่าน้อยอกน้อยใจมีการนินทากันบ้างพูดคุยในเรื่องที่บกพร่องกันบ้างเพราะมีทุกสังคมไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาว่ากล่าวนะครับที่โบราณก็ว่านินทากาเลเหมือนเทแกลบอะไรก็ว่าอย่างนั้นที่คนบ้านเราคนปากใต้ก็บอกว่าฉะนั้นที่กำลังพูดอยู่นี้นะครับถ้าเกิดใครทำตำหนิขึ้นมาบ้างเนี่ยไม่ถูกใจตัวเองบ้างเนี่ยอย่าน้อยใจนะอย่าน้อยใจอย่าคิดมากนะครับอย่าคิดมากอย่าน้อยใจแล้วก็แล้วก็หันมาสำรวจตัวเราถ้าคนร้อยคนก็ว่าเราไม่ดีเราผิดพลาดมันต้องพิจารณาแต่ว่า80คน90คนก็บอกว่าคุณทำดีแล้วมีอยู่4คนบอกว่ายังไม่ถูกใจยังไม่ดีก็ตัดไปนั่นคือมุมมองของคนนะครับท่านผู้ชมครับว่าดีชั่วมันอยู่ที่มุมมองเหมือนกันในบางครั้งบางโอกาสนะครับวันนี้อยู่กับคุณปรีชาพลศิลป์อนันต์ฝ่ายเทคนิคของรายการสวทตรังโดยท่านผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยพรุ่งวันที่16นี้เป็นวันครูให้คุณปรีชาพลเปิดเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของครูซึ่งมีมากมายเพลงอะไรก็ได้สักหนึ่งงานเพลงเชิญรับฟังครับครับจำสิทธิ์คนนี้ได้ไหมสิทธิ์คนที่ครูกลุ้มใจเมื่อตอนผมเรียนป.6การบ้านไม่ทำสอนไม่จำซ้ำยังสอบตกทำตัวเป็นเด็กหัวโจกเรียนป.6ตกซ้ำหลายปีสิทธิ์คนที่ถูกครูตีก้นเขียวทุกครั้งที่โดนไม้เรียวรู้สึกโกรธครูทุกทีด่าครูลับหลังแล้วทำตัวเป
ผมกลับมาแล้ววันนี้ด้วยความคิดถึงคุณครูผมได้เรียนรู้ว่าครูรักครูจึงเคียนเมื่อออกโรงเรียนเดินบนสังเวียนนักสู้ยามเจ็บร้าวลึกผมสำนึกถึงคำสอนครูขยันอดทนและสู้เพราะครูผมจึงได้ดีครูครับจำสิทธิ์คนนี้ได้ไหมกลับมาพร้อมพันดอกไม้ไหว้ครูผู้เคยปราณีกราบขออภัยที่ผมเคยทำตัวไม่ดีลูกศิษย์ของครูคนนี้ได้ดีเพราะรอยไม้เรียนครูครับจำสิทธิ์คนนี้ได้ไหมกลับมาพร้อมพันดอกไม้ไหว้ครูผู้เคยปราณีกราบขออภัยที่ผมเคยทำตัวไม่ดีลูกศิษย์ของครูคนนี้ได้ดีเพราะรอยไม้เรียนได้ดีได้ดีเพราะรอยไม้เรียวได้ดีเพราะรอยไม้เรียว ผมจำได้นะครับจำได้ก็เคยโดนตีเหมือนกันนะจำได้แต่ว่าไม่บ่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ใช่ว่าอย่างงนอย่างนี้นะคือไม่ค่อยเกเรเท่าไหร่สมัยเรียนนะไม่ค่อยเกเรแต่ว่าเคยโดนตีจำได้เลยล่ะ ถามว่าโดนตีเพราะอะไรที่จริงกันผมเป็นหัวหน้าชั้นมาตลอดตั้งแต่ป .1 นะเรียนป .1 ป .1 ถึงป .7 แล้วก็ม .1 ถึงม .3 แล้วก็ไปเรียนอาชีวะปี1ปี2ปี3ผมก็เป็นหัวหน้าชั้นตลอดเลยจำได้ว่านี่ไปสืบถามได้เลยว่าก็ไม่เข้าใจมาเพื่อนก็มอบความไว้วางใจเป็นหัวหน้าห้องตลอดเลยแสดงว่ามีความเป็นผู้นำมาตลอดแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าการที่เขาเลือกให้เราเป็นผู้นำนะเพื่อนก็เลือกให้เป็นผู้นำก็สมัยที่เล่าให้ฟังว่าหมายถึงว่าเป็นหัวหน้าห้องนะคือแสดงว่าเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแต่เป็นหัวหน้าห้องก็เคยโดนตีเหมือนกันนะผมเคยโดนตีผมจำได้ตอนเรียนป.7จำได้เลยว่าครูตีถามว่าตีเพราะอะไรคือ ลูกน้องเพื่อนในห้องนี้ส่งเสียงดังนะครับส่งเสียงดัง เราก็เอาเพื่อนไม่อยู่เพราะป.7สมัยนั้นก็เริ่มที่จะเป็นวัยรุ่นก็เริ่มที่จะดื้อแล้วแหละพูดตามหลักแล้วนะ ครูเรียกหัวหน้าห้องมาตีคุมลูกน้องไม่อยู่โดนตีจริงๆปั๊บจำได้เลยฝุ่นฟุ้งเลยที่กางเกงนะจำได้ว่า3ครั้งปั๊วสมัยนั้นการเคี่ยนตีของคุณครูก็ยังไม่ผิดกติกายังไม่ผิดกฎหมายอะไรต่างๆที่ว่าแต่ผมก็ไม่เคยเห็นครูคนไหนตีลูกศิษย์จนต้องบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลน้อยมากนะครับน้อยมากนะก็ถือว่าปัจจุบันนี้เขาก็ยกเลิกเรื่องการเคี่ยนตีนะก็จะมีส่วนดีส่วนเสียอย่างไร ก็วิเคราะห์ดูก็แล้วกันนะครับก็ตีกันบ้างนะครับนะครับถ้าก็ตีกันบ้างเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอย่างไรนะนะครับเคี่ยนตีกันบ้าง
มีสายเข้ามาพอดีจัดรายการอยู่ครับจัดรายการอยู่ขออภัยด้วยเดี๋ยวหลังจากรายการนี้ก็ได้โทรกลับก็เลยกันนะครับตอนนี้จัดรายการอยู่นะครับถึงไปพูดไปถึงเรื่องราวของครูนะครับไปเรื่องราวของคุณครูที่เขี้ยนตีสมัยก่อนสืบเนื่องมาจากเพลงดีดีได้เพราะไม้เรียวอะไรนี่ของไม้พิรมพรเนี่ยนะครับคิดถึงครูนะไม่ช่วยอะไรมากมายแต่ไอ้ระลึกถึงคุณครูนะครับคุณครูที่เคยสอนเราอย่างที่ผมพูดต้นรายการว่าเราเนี่ยจำคุณครูได้นะครับเราจำคุณครูได้แต่คุณครูอาจจะจำเราไม่ได้ทั้งหมดเนาะเพราะลูกศิษย์ลูกหาหลายรุ่นนะครับห้องหนึ่งเสีย10คนสมัยก่อน40กว่าคนสนุกสมัยนั้นยุคนั้นเราไม่มีโซเชียลถ้ามีโซเชียลก็มีเรื่องขำๆตลกกันได้เก็บคลิปมาดูกันบ้างแต่สิ่งที่ผมจำได้ก็คือภาพของคุณครูต้องมาเช้าเที่ยงเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็ตอนพักเที่ยงอ่ะสมัยก่อนเรามีก็ตอนพักเที่ยงกับถ้าลูกศิษย์ลูกหาถ้าเยาวชนที่ฟังรายการอยู่ก็พยายามรักครูไว้เยอะๆนะครับรักครูให้มากๆอย่าให้ครูหนักใจนะครับหน้าที่เราคือหน้าที่เรียนนะเวลาไปเรียนวิชาไหนไม่เข้าใจให้ถามนะก็ไม่เข้าใจก็ให้ถามคุณครูนะครูก็จะได้ตอบนะครับเราก็เจอคุณครูมาครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นะครับและสิ่งสำคัญคือพ่อคุณครูคนแรกของเราก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่านั่นคือพ่อแม่สอนให้เดินสอนให้ทำนั่นทำนี่สอนให้จับช้อนกินข้าวสอนให้เคี้ยวด้วยบางคนนะสอนให้เคี้ยวกลืนแล้วเคี้ยวสิลูกเคี้ยวก็ถือเป็นครูนะสอนว่านุ่งกางเกงยังไงใส่เสื้อผ้าอย่างไรนะครูนะพ่อแม่ถือเป็นครูคนแรกนะครับถือเป็นครูคนแรกนะสอนให้เดินนะเดินอย่างนั้นลูกจับอย่างนั้นจับช้อนอย่างนั้นจับขวดนมอย่างนั้นนี่นี่นี่จับก็อย่างเงี้ยขวดนมนึกแล้วก็มีความสุขในนึกสภาพตอนที่เราโตระดับหนึ่งแล้วก็เห็นน้องกินนมอ่ะนะแม่ก็นี่จับก็อย่างเงี้ยจับก็อย่างเงี้ยสมัยรุ่นผมขวดนมอ่ะนะต้องใช้ขวดก็ยังมีนะต้องใช้ขวดแบนแล้วก็มาใส่หัวนมเข้าไปโอ้ยนมข้นนี่หลายๆท่านน่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่เนี่ยลองนึกภาพดูว่าตอนท่านเด็กๆแล้วก็โตขึ้นมาเห็นน้องแม่เลี้ยงน้องอย่างไรเอานมข้นตรามะลิไม่และสดทุกๆหยดรสดีเสมอนมตรามะลิไม่และสดทุกหยดรสดีเสมอจำได้เลยโฆษณาวิทยุสมัยก่อนนะครับนมตรานมข้นนะไม่ใช่นมผงอย่างที่เป็นปัจจุบันหลายท่านรู้กันเลยว่าพอนึกภาพแล้วผมเราพี่น้องผมเองนะครับท่านผู้ฟังครับว่าพี่น้อง9คนทุกวันนี้ก็ยังอยู่กันทุกคนแล้วก็เวลาชงนมให้แม่ก็ไปทำไร่อ่ะนะทำไร่ไปสวนยางนะเราก็เลี้ยงน้องนึกแล้วอบอุ่นสนุกเลี้ยงน้องแล้วก็ชงนมแม่บอกเนี่ยชงนมให้น้องด้วยนะอ้าวเมื่อก่อนขวดนมเราอยู่บ้านนอกครับท่านผู้ชมครับนึกภาพนะท่านผู้ฟังที่เคยอยู่อย่างเงี้ยนึกภาพดูเราอยู่บ้านนอกแม่ชงนมบางทีก็เผลอๆลักแอบกินนมน้องด้วยมันหวานหวานนะนมข้นแล้วก็ขวดนมไม่มีเอาใช้ขวดแบนไปล้างแล้วโอ้ยกว่าจะใส่หัวนมได้โอ้มันลำบากต้องใช้เท้ากันน้องได้กินพอกินเสร็จก็เกลี้ยงอ้าวขวดแตกนึกภาพแล้วก็อบอุ่นทีนี้น้องๆผมที่ฟังถ้าเกิดฟังรายการอยู่บ้างนะเวลาพี่ๆพูดอะไรก็อย่าเถียงนะอย่าเถียงอย่าดันก็เรียกว่าไอ้นึกถึงตอนเล็กๆอ่ะพี่ก็ลำบากแล้วก็มาก็เรียกว่ามาเตียวนะบ้านเราคือเอาตัวข้างที่เอวเนี่ยแล้วก็เรียกเตียวออกมาเตียวเอวเป็นหนามก็บอก อุ้มน้อง
อุ้มน้องบางทีก็มีอะไรแม่ไปไล่ไปนะสมัยก่อนครอบครัวผมจำได้เลยต้องอุ้มน้องนะอุ้มน้องนะพอรู้จักคลานอย่างเงี้ยโอ้ยซนต้องจับนู่นนะต้องคลานไปเดี๋ยวไปกินขี้ไก่ก็ยังมีไปเจออะไรกินหมดเลยอ่ะโอ้ยบ้านนอกสมัยก่อนครับท่านผู้ฟังครับเราคนบ้านๆนะนึกภาพแล้วก็สบายใจถ้าคิดได้ถึงนั้นแล้วก็สบายใจน้องๆทุกคนไม่ว่าที่ไหนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราไม่เป็นสังคมผู้ดีจนเกินไปได้เจอแหละภาพเหล่านี้การที่พ่อแม่เลี้ยงน้องแล้วเลี้ยงรุ่นต่อรุ่นน่ะพี่เลี้ยงน้องนะพี่เลี้ยงน้องแล้วก็พอโตขึ้นมาเอ้าพี่คนนี้ก็เลี้ยงน้องต่อไปนะครับอยู่กันโอ้ยมีอะไรก็กินกันไปสมัยก่อนนะครับไม่ไฟฟ้ายังไม่มีใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซโอ้สนุกมาก นึกบรรยากาศแล้วพอค่ำค่ำกลางคืนถ้าเดือนหงายเดือนแจ้งบ้านเราเนาะเดือนแจ้งพอเดือนแจ้งแล้วก็ปั๊บดับตะเกียงมองแสงจันทร์นวลผ่องเลยนะครับแสงจันทร์นวลผ่องจำภาพติดตานะครับเราจะดึกขึ้นมาก็ตื่นไปตัดหญ้าใช้ตะเกียงแก๊สนะไม่ได้ใช้ไฟฉายอย่างปัจจุบันโอ้ยลำบากเศษสานะก็เรียกว่าลำบากเศษสาสมัยก่อนแต่เราก็ยืนหยัดตรงนั้นอยู่ได้มันทำให้เราเป็นคนที่มีความอดทนถ้าเราคิดถึงเรื่องราวตรงนี้ทำให้เรามีความอดทนทำให้เรามีความรักพ่อแม่มากแล้วก็ทำให้เรารักครูบาอาจารย์นะครับทำให้เรารักครูบาอาจารย์มากผมส่วนตัวผมเองสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าครูคนไหนเคยอย่างไงครูทุกคนเป็นคนดีหมดที่ครูเคยตียิ่งรักใหญ่เลยนะครับจะเป็นครูก็หวังดีที่ตีเราหัวหน้าตีหัวหน้าชั้นเลยหัวหน้าห้องโดนตีคุมลูกน้องไม่อยู่จำได้เลยนะจำได้แต่ก็ไม่ได้บ่อยนะจะไม่ได้บ่อยจำได้เลยจำได้ว่าครั้งนั้นแหละที่ครูตีครั้งนั้นนั้นเพราะเป็นหัวหน้าห้องมาตลอดนะครับครูอุ่นเรือนครูตอนนี้ครูก็จากไปแล้วก็นะครับทำโทษครูเป็นครูประจำชั้นนะสมัยนั้นก็ครูประจำชั้นควบคุมลูกน้องไม่อยู่เสียงดังควบคุมก็จะเสียงดังตีเลย3ทีจำได้นะครับท่านผู้ฟังยังอยู่ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้วันนี้นะครับกับผมศิลปินมนุนกำเนิดทองเล่าเรื่องที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องครูเราก็มีเรื่องเล่าเยอะนั่นคือตอนป.7แล้วก็ไปเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุก็เป็นหัวหน้าชั้นอีกนั่นแหละเป็นหัวหน้าชั้นแล้วก็เริ่มเป็นวัยรุ่นขึ้นก็ไปเล่นดนตรีมีครูบาอาจารย์หลายคนนะคิดถึงครูที่เริ่มสอนภาษาอังกฤษครูที่สอนดนตรีนะครูที่สอนวิชาต่างๆยังจำได้เพื่อนฝูงเรียนด้วยกันแยกย้ายกันไปอยู่กรุงเทพบ้างผมก็ไปอยู่อาชีวะไปเรียนเกษตรตรังก็พบเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งจากหลายๆจังหวัดทุกวันนี้ก็ยังติดต่อพูดคุยกันอยู่นะครับยังติดต่อพูดคุยกันอยู่ก็อบอุ่นนะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เป็นสัจธรรมเป็นวัฏจักรครับท่านผู้ฟังครับว่านะเป็นวัฏจักรที่ทุกคนต้องเจอนะครับคิดถึงครูถ้าใครนึกได้ในวันพรุ่งนี้จะเป็นคืนนี้ก็โทรก็ได้ถ้าใครมี LINE มี Face มีมือถือโทรคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูผมเนี่ยนายดำนายแดงเนี่ยกูจำได้ไหมโอ้ฉันจำไม่ได้แล้วโอ้ฉันแก่แล้วเธออยู่ที่ไหนอะเนี่ยครูก็แก่แล้วแล้วถ้าครูรุ่นพวกเราอะอยู่นะแต่การที่เราไปหาบ้างเนี่ยก็เป็นการในบางครั้งเขาอาจจะครูมีความสุขนะลูกศิษย์มาหาอย่างเงี้ยไม่เสื้อเลยไปฝากว่าก็ไปครูเนี่ยผมวันนี้วันครูคิดถึงครูครูเคยตีผมอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเคยเขียนผมครูจำไม่ได้แล้ว ผมไม่ได้โกรธครูนะผมว่าถ้าครูไม่ตีผมนี่ผมก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างนี้หรอกนะครับพรุ่งนี้วันครูวันที่16มกราคมนะครับครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าครูบาอาจารย์สำหรับผมเองมีครูบาอาจารย์ในสถานศึกษาสถานที่ได้เรียนมาก็หลายสถาบัน
ที่นอกเหนือไปจากนั้นคือครูบาอาจารย์ในด้านครูหมอหนังตะลุงมโนราอันนี้ก็เป็นครูเหมือนกันนะเขาเรียกพร้อมรวมไปถึงครูพักลักจำเขาเรียกครูพักลักจำสอนให้เราเล่นหนังตะลุงเล่นยังไงร้องเพลงร้องอย่างไรเล่นดนตรีเล่นอย่างไรผมมีครูหลายสาขานะครับนะนอกเหนือจากครูในสถานศึกษาแล้วและทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ประสบการณ์เราให้ความรู้เราให้วิชาเราครูพักลักจำก็ถือว่าเป็นครูนะครับในส่วนตัวผมว่าก็เป็นครูเหมือนกันเป็นครูที่ทำให้เราได้มีความรู้ขึ้นมาในด้านต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นครูอย่างหนึ่งให้คิดว่าเป็นครูอย่างหนึ่งในปัจจุบันมีครูใน YouTube ก็เยอะสอนวิธีทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าเราทำสำเร็จเราก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปออกความคิดเห็นบ้างว่าขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมได้มีความรู้ในเรื่องอย่างนั้นนี้เจ้าของช่องก็น่าจะมีความภูมิใจนะผมว่านะขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ผมได้ทำขนมเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราเข้าไปคอมเมนต์ได้เราติดตามเข้าไปผมคิดว่าเขาน่าจะมีความพอใจความพึงพอใจในสิ่งที่เขาทำมาแล้วเราเอามาประสบความสำเร็จในบางคนนะครับทำขนมทำอะไรก็แล้วแต่ทำขนมวิธีทำขนมขนมเปียกปูนอะไรเนี่ยลองเสิร์ชดูมีหมดเลยวิธีทำขนมเค้กวิธีทำขนมอะไรต่างๆนะขึ้นว่าวิธีแล้วมันจะขึ้นมาหมดแล้วเรามาดูแล้วลองมาทำดูเด็กรุ่นใหม่หลายคนนะครับที่เอา YouTube เป็นครูบาอาจารย์แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปเอาของเขามาทำแล้วก็คอมเมนต์กันบ้างนะคอมเมนต์ให้คอมเมนต์เข้าไปฮะคือแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณครับผมได้วิชาจากการทำขนมเค้กของคุณมาทำตอนนี้ผมประสบความสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนี่คือครูอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเราจะแสดงอาการขอบคุณก็เราแชทไปหาก็ได้หรือว่าเราจะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ไปในคอมเมนต์ของเจ้าของช่องอ่ะนะคนที่ทำก็น่าจะภูมิใจนะครับเขาก็คิดว่าผมว่าน่าจะภูมิใจในสิ่งเหล่านั้นผมเองก็ได้ทำมาเยอะใน YouTube วิธีทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เกี่ยววิธีซ่อมเครื่องไฟฟ้าวิธีซ่อมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ทำเอาไว้เหมือนกันนะครับถามว่าใครเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์เราก็ได้เป็นบุญก็เรียกเป็นมันเป็นวิทยาทานอย่างนึงนะครับท่านผู้ฟังวิทยาทานมีความรู้ก็ไม่ต้องเก็บไว้นะครับมีอะไรที่จะช่วยเหลือคนรุ่นหลังได้ก็ให้ก็ไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็วันหนึ่งเราล้มหายตายจากไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดเราให้คนรุ่นหลังเนี่ยก็ไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันได้บุญนะเป็นเขาเรียกเป็นวิทยาทานครับตอนนี้ผมก็คุยเรื่อยเปื่อยไปเรื่องครูบ้างเรื่องวันเด็กที่ผ่านมาบ้างนะครับในเรื่องราวของปัจจุบันนะครับ ปัจจุบันเนี้ยเรากำลังเจอภาวะโลกเนี้ยเรากำลังเจอภาวะเรื่องธรรมชาติเรื่องเขาเรียกว่าภาวะโลกร้อนอ่ะนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนปัจจุบันที่ว่าเรือนกระจกโดนทำลายเนี่ยมันมีจริงๆมันร้อนนี่ครับท่านผู้ฟังสังเกตดูว่าเพราะว่าฝนตกพอฝนแรงนี่มันร้อนเปรี้ยงๆอ่ะเขาเรียกว่าร้อนเปรี้ยงๆจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเรือนกระจกโดนทำลายแสงอาทิตย์ส่องมาก็ไม่ได้มีตัวกลั่นกรองลงมนสู่พื้นโลกเลยเนี่ยเราต้องช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดว่ามันต้องใช้เวลาแล้วล่ะไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งแล้วมันจะดีขึ้นเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆองค์กรนะครับรวมไปถึงโรงงานต่างๆการอย่างเงี้ยเราต้องช่วยกันคิดเพราะต่างประเทศตอนนี้หลายๆประเทศเขารณรงค์มากเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยเรื่องเรือนกระจกโดนทำลายแล้วก็เรื่องราวของขยะเรื่องการเผาขยะเรื่องปล่อยควันพิษสู่อากาศ ขออภัยครับ
เราต้องช่วยกันนะครับอย่าเผาขยะอย่าปล่อยมลพิษออกมาสิ่งไหนที่แก้ได้ก็แก้กันไปการแก้ไขเรื่องขยะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราลดมลพิษบนโลกใบนี้นะครับทีนี้โรงงานต่างๆนี่ก็ต้องช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดช่วยกันให้ข้อมูลว่าเราปล่อยคาร์บอนออกมากไปหรือเปล่านะช่วยกันคิดเป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล็กทำคนเดียวไม่ได้เรามาทำอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องทำเป็นองค์กรต้องทำระดับประเทศในเมื่อหลายๆประเทศนะครับประเทศนั้นช่วยกันประเทศนี้ช่วยกันร่วมมือกันเราทำได้ไม่ 100% ก็ลดคาร์บอนออกไปลดการทำลายเรือนกระจกออกไปบ้างน่าจะทำให้โลกนี้มีสีสันมากขึ้นปัจจุบันนี้หลายอย่างครับท่านผู้ชมครับว่าเราต้องคิดดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างตอนที่เราเด็กๆกับปัจจุบันมันต่างไปเยอะทีนี้ในสังคมปัญหาเรื่องธรรมชาติส่วนหนึ่งปัญหาของสังคมครับท่านผู้ชมปัญหาของสังคมถ้าเราไม่เข้มแข็งพอนะเราไม่หนักแน่นพอเนี่ยมันจะอยู่ยากเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่หนักแน่นพอเราไม่มีประสบการณ์พอเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพียงพอเนี่ยเราไปอ่อนไหวตามกระแสอ่อนไหวตามโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยสมองทำงานหนักเลยนะครับสมองเนี่ยคิดอยู่แต่เรื่องนั้นพอเขาว่าอย่างนั้นมาเอ้ากระต่ายตื่นตูมไปอีกแล้วนะครับมันเชื่อยากในบางอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันไม่ใช่เชื่อไม่ได้เลยมันก็มีสิ่งที่เชื่อได้ถามว่าอะไรที่ทำให้รู้ว่าเชื่อได้หรือไม่ได้ความเฉลียวฉลาดปัญญาของเรานี่แหละนะปัญญาของเรานี่เราต้องวิเคราะห์ดูว่าอันนี้มันเป็นไปได้ไหมไม่ใช่ก็ป้อนอะไรมาเชื่อทั้งหมดเชื่อทั้งหมดเพราะเราไม่มีประสบการณ์เพราะเราไม่วิเคราะห์เขาเรียกกระต่ายตื่นตูมเหมือนนิทานเนี่ยเมื่อก่อนพอลูกตาลตกมาเนี่ยคิดว่าฟ้าถล่มวิ่งกันไปบอกช้างม้าวัวควายต่างคนก็วิ่งกันป่าราบเพราะการตื่นตูมนอนหลับอยู่ดีๆใต้ต้นตาลกระต่ายตื่นตูมก็เรียกนอนๆก็เพ้อฝันกันไปเรื่อยเปื่อยอยู่ๆลูกตาลตกมาตกใจวิ่งไปถึงไปเจอช้างโอ้ยวิ่งวิ่งหน่อยเด้ววิ่ง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 เนี่ยฟ้าถล่มแล้วฟ้าถล่มแล้วช้างก็ไม่รู้ไอ้นุ๊กก็วิ่งวิ่งกันมาวิ่งกันมาเอาไปเจอวัวเจอควายไปเจอแล้วก็บอกว่าวิ่งหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่เอาตัวไม่รอดนะนี่ฟ้าถล่มแล้วฟ้าถล่มแล้ววิ่งวิ่งกันป่าราบล้มลุกคลุกคลานตายกันไปบ้างก็มีก็เหมือนกันนั่นแหละสังคมมนุษย์บางคนก็ทำสร้างสถานการณ์ขึ้นมาสร้างสถานขึ้นมาพออยู่ในที่ชุมชนวิ่งบอกว่าวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยนี่มีการทะเลาะกันมีการยิงกันเงี้ยไอ้คนที่ไม่ทันวิเคราะห์ก็วิ่งตามเหยียบกันตายก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้มันมีได้ตลอดเวลาในสังคมนี้ก็เรียกว่ากระต่ายตื่นตูมเราบริโภคข่าวก็เหมือนกันบริโภคข่าวตามสื่อต่างๆก็ต้องวิเคราะห์นะครับต้องวิเคราะห์ว่าแท้หรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าเมคกันมาหรือเปล่าสร้างกระแสหรือเปล่าโอ้มันมากมายมนุษย์ในทุกวันนี้มากมายจริงๆฉะนั้นก็ช่วยกันคิดนะครับแล้วก็สนับสนุนคนดีนะครับถ้าวิเคราะห์แล้วว่าเขาเป็นคนดีมีน้ำใจสนับสนุนให้เขายืนอยู่ในบนโลกใบนี้ครับช่วงสุดท้ายเดี๋ยวให้คุณปรีชาพลศรีอนันต์เปิดเพลงให้ฟังสักหนึ่งงานเพลงแล้วก็จากลารายการไปก่อนนะครับจากลารายการไปก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับผมศิลปินมนูนกำเนิดทองสวัสดีครับฝั่งล็อกอันดามันท่องเที่ยวได้ทุกวันชมก่อหาดทรายใต้ท้องทะเล
อำเภอสีเกาเที่ยวหาดปากเมงคอยตะเภาเล่าขานนานมาถ้ามรกตก็แสนมีค่าเห็นปลาแหวกว่ายในน้ำดูงามอำเภอกันตังมีเกาะลิบงไปเที่ยวเกาะมูกแหวกเกาะกระดานหาดทรายขาวแสนสุขสำราญกินหอยชักปีนและหอยนางรมอำเภอปะเหลียนแหลมยงสตาธรรมชาติเมื่อตอนยามเย็นหูดำตัวใหญ่ในป่าชายเลนอร่อยมากมายเมื่อได้กินปูหาดสำราญเที่ยวบ้านตะเสริมทะเลนั้นมีหอยหลอดป่าสนเป็นแนวตลอดดูงามตาเมื่อพระลมโชยมาเลียนแหลมยงสตาธรรมชาติเมื่อตอนยามเย็นหูดำตัวใหญ่ในป่าชายเลนอร่อยมากมายเมื่อได้กินปูหาดสำราญเที่ยวบ้านตะเสริมทะเลนั้นมีหอยหลอดป่าสนเป็นแนวตลอดดูงามตาเมื่อพระลมโชยอำเภอกันตังมีเกาะลิบงไปเที่ยวเกาะหมูแหวกเกาะกระดานหาดทรายขาวแสนสุขสำราญกินหอยชักปีนและหอยนางรมหาดสำราญเที่ยวบ้านตะเสริมทะเลนั้นมีหอยหลอดป่าสนเป็นแนวตลอดดูงามตาเมื่อพระลมโชย